สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อดร.แอนนี่นะคะลุงนภาแมคคลาวค่ะวันนี้มาชมการประกวดเวทีมิสแลนด์สเคปเป็นยังไงบ้างไว้พรเวทีก่อนว้าววันนี้ต้องบอกเลยว่างานของเรานะคะตื่นเต้นมากๆค่ะทั้งมิสแลนด์สเคปแล้วก็มิสเตอร์แลนด์สเคปด้วยนะคะมันค่อนข้างที่จะทำให้เราได้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะเมื่อมีแลนด์สเคปก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะเมื่อมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายขนาดนี้นะคะในประเทศไทยเราเนี่ยถามก่อนว่าทุกท่านเนี่ยเที่ยวหมดหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่หมดเรามีตอนนี้นะคะหลายจังหวัดเลยค่ะอาทิเช่นกรุงเทพกระบี่จังหวัดอะไรคะท่านภูเก็ตได้ๆอะไรเอ่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกคะนครราชสีมาโคราชเมืองย่าโมก็มีนะคะภูเก็ตก็มีนนทบุรีก็ได้จะไปที่ไหนมีครบหมดค่ะขึ้นเขาลงห้วยมีทุกสรรพสิ่งของโลกใบนี้มาประเทศไทยเที่ยวประเทศไทยนะคะอย่าลืมนะคะมิสเตอร์แล้วก็มิสแลนด์สเคปนะคะ2022นะคะ so take care แล้วก็ have a nice day นะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะอยากให้พี่แอนนี่เนี่ยกล่าวรณรงค์รักโลกใบนี้อ๋อโลกใบนี้ที่เราเกิดขึ้นมาได้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีโลกใบนี้มันจะเกิดสภาวะของโลกร้อนเมื่อโลกมันร้อนภาวะที่มันจะเกิดขึ้นก็คือน้ำทะเลที่มันหนุนและไม่ต่อเนื่องก็จะทำให้โลกมันเกิดความที่ชุ่มฉ่ำไม่อำนวยความสะดวกของเราประการที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เจอสภาวะแบบนี้นะคะแย่ ทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นโลกจะไม่ร้อนเมื่อขยะไม่มีความสิ่งที่มันเป็นใดๆไม่ดีทั้งหมดทิ้งลงน้ำไปเลยไม่ได้นะคะทุกคนต้องช่วยกันเก็บขยะค่ะที่มันเป็นมูลฝอยที่มันเป็นพลาสติกทั้งหมดนะคะเก็บขึ้นมาค่ะแล้วก็ช่วยกันบำบัดนะคะบำบัดน้ำเสียอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะยังไงขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่เป็นคนไทยทุกคนผลงานช่วงนี้ของสำหรับตัวดร.แอนนี่เองนะคะณตอนนี้นะคะมีธุรกิจส่วนตัวอยู่3อย่างนะคะก็คือตอนนี้รับธรรมะจัดสรรด้วยนะคะดูแลนักลงทุนด้วยคนที่อยากจะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะติดต่อได้นะคะแล้วก็คนที่ต้องการที่จะinvestในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการจัดการบริหารในเรื่องของการดูแลทำความสะอาดในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ interior design ทั้งหมดนะคะก็ลองติดต่อสื่อสารมาได้นะคะฝาก IG ได้เลย IG ตอนนี้ถ้าจะบอกไปก็คือดร. แอนนี่ แมคคลาวด์นะคะ MPD ค่ะ